ขบวน1 3 4ไปแล้วนะครับนี่จะพาไปชมอุดรนะครับเห็นบรรยากาศบ้างครับถ้าใครมาเที่ยวอุดรนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศครับบริเวณด้านหลังของสถานีนะครับปกติผมจะเรียกเป็นด้านหลังนะครับด้านหน้าคือมีทางรถไฟนะครับเราจะเรียกหน้าสถานีเพราะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกยังไงเนาะบริเวณด้านหลังนะครับก็เห็นว่ามีเหมือนตลาดนะครับมีศูนย์การค้าอยู่นะครับด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นยูดีทาวน์นะครับเพิ่งสร้างมาใหม่นะครับเช่าพื้นที่กลางการรถไฟนะครับก็มีเป็นตลาดนัดนะครับขายสินค้านะครับมีห้างร้านต่างๆถ้าเดินเข้าไปข้างในเนี่ยครับก็จะมีห้างร้านต่างๆเยอะเลยนะครับแบรนด์ดังๆ KFC McDonald's นะครับ MK นะครับ KFC นะครับมีหมดเลยนะครับมีโรงแรมด้วยครับที่สร้างมาใหม่ก็เช่าพื้นที่การรถไฟนะครับก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งของการรถไฟด้วยนะครับแต่ก่อนเป็นป่าต้นสนนะครับบริเวณด้านขวานะครับก็เป็นศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยต์นะครับน่าจะสร้างปีคริสตศักราช2008นะครับบริเวณนี้นะครับคนละส่วนกันกับยูดีทาวน์เนาะเลยไปตรงไฟแดงนะครับไฟแดงไปแล้วก็อยู่ขวามือก็จะมีอีก1ตลาดนะครับจะเดิมชื่อว่าตลาดปีชานะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะชื่อเดิมนะครับแต่เดิมก็เป็นบริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นปัญญาเวชนะครับถ้าจำผิดขออภัยนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะมีการเทคโอเวอร์ไปแล้วก็ทำเป็นของโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วนะครับส่วนด้านหน้านี้สร้างมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างสถานีนะครับตอนนี้ชื่อเสือสวนพรสวรรค์นะครับก็จะเป็นพุ่มไม้แล้วก็จะมีเสาธงนะครับอยู่บริเวณตรงกลางนะครับแต่เดิมถูกสร้างเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำลองนะครับบริเวณนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็รื้อออกไปนะครับก็เหลือแค่ฐานนะครับขาวๆนะครับที่มีโคมไฟอยู่นะครับก็ยังเห็นโครงฐานอยู่นะครับแล้วก็ตรงกลางที่เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ถูกแทนด้วยธงเสานะครับด้านขวานะครับด้านขวาก็จะไปตรงจุดรับส่งสินค้าของสถานีนะครับแล้วก็ไปทางสถานีตำรวจรถไฟอุดรนะครับแต่เดิมเป็นสถานีตำรวจรถไฟหนองคายนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมาสร้างอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งของสถานีแล้วนะครับก็มีการสร้างพื้นที่ใหม่นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เปิดเป็นที่จอดรถนะครับให้เอกชนมารับเหมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเวลามาอุดรแล้วมาถึงสถานีแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีคนมารับนะครับแล้วก็จะไปต่อรถนะครับจะไปกันยังไงเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูป้ายนะครับอัตราค่าโดยสารนะจากสถานีนะครับอัตราค่าโดยสารนะครับจากสถานีรถไฟอุดรนะครับไปยังจุดต่างๆเนาะนะครับก็จะมีขึ้นชื่ออันหนึ่งก็เป็นโรงแรมนภาลัยนะครับอาจจะเป็นโรงแรมขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรนะครับเอาหลักๆนะครับก็จะเป็นรายการที่2นะครับตลาดรังสีนานะครับใครอยากจะต่อรถนะครับไปอำเภอเพ็ญนะครับไปจังหวัดหนองคายนะครับก็นะครับไปที่ตลาดรังสีนานะครับก็จะมีคิวรถนะครับของรถทัวร์นะครับหรือเป็นรถประจำทางนะครับให้บริการอยู่นะครับ3สนามบินนะครับก็150บาทนะครับตัวนี้ก็จะไปที่สนามบินอุดรนะครับรายการที่9นะครับบขส.เก่านะครับบขส.เก่าก็40บาทนะครับบขส.ใหม่ก็120บาทนะครับอันนี้บขส.เก่าก็จะไปสกลนครนะครับใครจะไปสกลนครนครพนมนะครับขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขึ้นรถที่นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับหรือไปกุมภาวะปีนะครับก็ขึ้นรถที่นี่ได้นะครับส่วนบขส.ใหม่เนี่ยก็จะไปทางส่วนใหญ่จะเป็นรถขึ้นเหนือนะครับจะไปทาง
พิษณุโลกนะครับไปทางเชียงใหม่นะครับไปทางหนองบัวลำพูไปทางเลยนะครับก็จะไปขึ้นที่บขสใหม่นะครับอัตราค่าโดยสารก็120บาทนะครับส่วนที่อื่นๆก็มีอยู่ในลิสต์นะครับก็มีประมาณ25ที่นะครับอันดับแรกก่อนก็อยากพาไปดูเนาะบขสเก่านะครับถามว่าบขสเก่า40บาทเนี่ยแพงไปไหมก็ไม่ได้แพงนะครับจากตรงนี้ไปก็ถ้าคนเดียวก็40บาทนะครับแต่ว่าถ้ามากัน2คนก็ลองต่อรองดูนะครับว่าอาจจะคิด50บาทหัวละ25บาทอย่างเงี้ยก็ได้นะครับจริงๆไม่ได้ไกลนะนะครับบขสใหม่ก็จากตรงนี้เดินไปเนี่ยประมาณ500เมตรนะครับเดินไป500เมตรปกติเวลาผมมาเนี่ยผมก็ลงรถประจำทางแล้วก็เดินไปขึ้นรถนะครับเดินมาขึ้นรถไฟอย่างเงี้ยครับหรือถ้าผมลงจากรถไฟแล้วก็ไปขึ้นรถประจำทางเนาะเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูเดินจากนี้ไปจนถึงเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลอุดรธานีก็ประมาณ500เมตรครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับครับผมบริเวณหน้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรนะครับบริเวณจุดนี้เนาะด้านนี้ก็จะไปสถานีรถไฟอุดรนะครับด้านขวานี้ไปบขสนะครับเนี่ยเห็นเซเว่นไหมครับใกล้ๆนี้เดี๋ยวผมซูมให้เซเว่นนะแล้วมันจะมีทางเข้านะครับอยู่ข้างๆเซเว่นนี้เลยก็จะเป็นบขสเก่านะครับหรือบขสแห่งที่หนึ่งนะครับของจังหวัดอุดรนะครับก็ไปสกลนครนครพนมนะครับสว่างแดนดินนะครับกุมภวาปีหรือไปทางหนองคายเอ้ยโทษทีครับไปขอนแก่นนะครับก็ไปทางนี้นะครับก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับสำหรับรถที่จะไปในเส้นดังกล่าวนะครับบนอย่างเงี้ยครับก็จะมารวมกันที่นี่เนาะนะครับหรือก็มีรถตู้นะรถตู้อยู่แต่มีคิวอยู่ตรงบริเวณป้ายครับป้ายของเซ็นทรัลนะครับบริเวณด้านนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าถนนสายอุทิศนะครับบริเวณนี้ตรงนี้ก็เป็นเซ็นทรัลเนาะแล้วเดินมาประมาณสัก500เมตรนะครับ5ถึง700เมตรก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวไปตรงนี้เลยไปขึ้นรถนะครับรถสายก็จะมาจอดนะครับรถประจำทางก็จะมาจอดที่หน้าเซเว่นตรงนี้ครับได้นะครับใครอยากขึ้นก็ขึ้นได้นะครับถ้าสมมติว่าเราจะมาบขสเก่านะครับบขสแห่งที่หนึ่งนะครับเพื่อจะต่อรถไปอย่างที่ผมบอกนะครับไปอุบลนะครับนครพนมสกลนะครับก็ขึ้นที่บขสแห่งนี้ได้นะครับเดินมานะครับก็ช่วยประหยัดเงิน40บาทนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกมีสัมภาระเยอะก็จ่ายเงินมาครับ40บาทก็ไม่แพงนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็รู้ไว้เป็นข้อมูลเพราะว่าบางท่านอาจจะโดนไปหลักร้อยก็มีนะครับมันอยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับส่วนถ้าใครอยากจะไปขึ้นรถนะครับไปที่สนามบินอย่างเงี้ยครับสมมุติถ้าไปสนามบินเนาะก็แนะนำให้มาขึ้นรถที่บริเวณหน้าเซเว่นนะครับฝั่งเดียวกับเซเว่นเลยนะครับก็ขึ้นรถสาย9นะครับแล้วก็บอกเขาไปลงที่หน้าอุดรพิษนะครับหรือราชินูทิศของอุดรนะครับลงตรงบริเวณฝั่งเดียวกันกับหน้าโรงเรียนเลยนะครับแล้วก็ต่อรถสาย15นะครับก็สาย15ก็จะวิ่งผ่านหน้าสนามบินเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเดินเข้านะครับจากประตูทางเข้าก็ไกลนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะค่าโดยสาร10บาทนะครับไปต่อ2คันก็20บาทส่วนถ้าใครอยากจะไปบขสใหม่นะครับแห่งที่2นะครับไปหนองบัวไปเลยนะครับไปเชียงคานพิษณุโลกนะครับชุมแพอย่างเงี้ยครับก็มาขึ้นรถตรงนี้ได้นะครับมาขึ้นรถตรงนี้ได้แต่ว่าให้ขึ้นฝั่งตรงข้ามกับเซเว่นนะครับให้สังเกตรถสาย7นะครับสาย7ต่อเดียวถึงเลยนะครับจะไปถึงที่บขสแห่งที่2นะครับแต่ค่อนข้างจะไกลนะค่อนข้างจะไกลจากนี้นิดนึงครับแต่ว่าก็10บาทเหมือนเดิมนะครับอาจจะกว่าจะถึงปลายทางก็ไกลหน่อยนะครับเพราะรถมันขี่อ้อมๆนะครับประมาณนี้นะครับผมก็นั่งประจำนะครับหรือถ้าใครอยากจะเร็วหน่อยก็อาจจะใช้รถต่อนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันยุ่งยากเนาะนั่งรถสาย7ก็น่าจะไปถึงเลยนะครับประมาณนี้ส่วนถ้าใครอยากจะไปต่อรถที่ตลาดรังสีนาเพื่อจะไปหนองคายอย่างเงี้ยนะครับอำเภอเพ็ญอย่างเงี้ยครับอำเภอสร้างคอมนะครับก็ต้องไปต่อ2คันนะครับต้องไปต่อ2คันก็แนะนำให้ขึ้นรถสาย7ตรงข้ามกับ7ก็ได้นะครับตรงข้ามกับ7-11เนี่ยขึ้นรถสาย7นะครับ
แล้วก็ไปต่อรถสาย6นะครับหรือนั่งฝั่งเดียวกันกับเซเว่นก็ได้ครับนั่งฝั่งเดียวกันเซเว่นนั่งรถสาย9ก็ได้ครับแล้วก็ไปลงที่หน้ากศน.อุดรนะครับหรือเขาเรียกว่า5แยกน้ำพุนะครับอุดรนะครับแต่ก่อนนะครับแล้วก็พอลงตรงนั้นนะครับอาจจะแจ้งคนขับก็ได้นะครับว่าลงที่กศน.ปกติรถทุกคันจะจอดนะครับคล้ายๆรถทุกคันจะไปจอดตรงนั้นนะครับคล้ายๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับอนุสาวรีย์สมรภูมินะครับประมาณนั้นเลยนะครับของกรุงเทพเลยครับรถสายทุกคันจะไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นเกือบจอดเกือบทุกคันเลยนะครับแล้วก็เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปขึ้นรถสายสาย6นะครับสาย6นะครับสาย6ได้ทุกสีเลยสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวนะครับก็จะไปลงที่ตลาดรังสินานะครับอันนี้ก็จะเสียเงิน2ต่อครับ20บาทนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่มาเที่ยวอุดรนะครับก็อยากจะเดินทางแล้วก็อยากจะประหยัดนะครับค่าเดินทางเนาะอาจจะนั่งรถสายก็ทำได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเซ็นทรัลพลาซ่าใครอยากจะมาเที่ยวก็เที่ยวได้เนาะแต่ก่อนเซ็นทรัลพลาซ่าก็ถูกเทคโอเวอร์เหมือนกันนะแต่ก่อนเป็นเจริญศรีนะครับเป็นเจริญศรีคอมเพล็กซ์นะครับของกลุ่มตระกูลธีฆธนานนท์นะครับนะครับแต่ก่อนก็จะมีเจริญศรีที่หนึ่งนะครับอยู่บริเวณแถวถนนโพสีนะครับก็ย้ายไปเอ้ยโทษทีครับย้ายมาที่นี่นะครับเพราะว่าตึกนั้นอาคารเก่าก็ถือว่าเป็นห้างนะครับถ้าเจริญศรีที่แรกก็เป็นห้างแห่งแรกของภาคอีสานเลยที่มีบันไดเลื่อนนะครับบันไดเลื่อนนะครับประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็มาสร้างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กลุ่มของเซ็นทรัลก็มาเทคโอเวอร์ไปนะครับแต่เดิมนะครับเล่าประวัตินิดนึงตรงนี้นะครับเป็นป่าช้าจีนนะครับเป็นป่าช้าจีนนะบริเวณตรงนี้เป็นป่าช้าจีนนะจากผู้เฒ่าผู้แก่ผมเคยเล่าให้ฟังนะญาติผมตระกูลผมเนี่ยเคยมาอยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับเคยมีที่ดินอยู่ตรงนี้นะครับวันจะขายนะครับแล้วก็มีการสร้างห้างสรรพสินค้าเนาะถ้าหลังด้านหลังของเซ็นทรัลก็จะมีวัดนะครับเป็นวัดจีนอยู่นะครับประมาณนี้นะครับแต่ก่อนบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าช้านะครับจากที่คุณแม่นะครับเคยเล่าให้ฟังนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับคร่าวๆนะครับขัดผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่ด้วยครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ